นะสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนร้องเพลงพอจะร้องกันได้ไหมเอาละครับนะคะจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เวลากับทุกคนเต็มที่เปิดใจคุยเรื่องทุกอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้สิ่งดีๆที่ทุกคนมอบให้นะตลอดปีละ3ปีกว่าบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นบ้างบางคนไม่มีนานกว่านั้นสิ 3ปีกว่านะครับอยากจะให้สิ่งดีๆเหล่านั้นเนี่ยกลับไปสร้างความสุขให้ทุกคนมากๆจริงๆนะครับคือ3ปีนี้เป็น3ปีที่วิเศษจริงๆในชีวิตบอกได้เลยแล้วก็มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยอันนี้พูดจากใจจริงนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับเนี่ยไม่มีทางที่เราจะมีวันนี้นะเคยคิดเสมอว่าคือทุกคนคงรู้ว่านะเคยไปทำสกินเทสอีกที่นึงแล้วก็ไม่ผ่านแต่นะเชื่อว่ามันเป็นแบบชะตาฟ้าลิขิตจริงนะเพราะนะรู้สึกว่าการได้มาอยู่ AF เนี่ยทำให้คนเขาเห็นตัวตนเราจริงๆแล้วก็เสน่ห์ของนัทมันเหมือนเป็นเสน่ห์ที่มันอยู่ข้างในมากกว่าอยู่ข้างนอกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สัมผัสมันได้จากตรงนั้นนะครับแล้วก็ติดตามรักนัทมาจนทุกวันนี้มอบสิ่งดีให้กันนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้สิ่งดีเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนไม่ว่าใครจะอยากได้อยากมีแฟนก็ขอให้มีแฟนสักทีไอ้จริงๆนะจริงหรือว่ามีอะไรกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ปีนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็อยากจะให้ทุกคนใครยังอยากทำอะไรอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากการตามนัดนะครับงานที่เล็กอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เวลาให้ทุกคนให้เวลากับตัวเองด้วยนะครับมันเป็นชีวิตของเราเองอะใช้มันให้คุ้มค่านะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงๆแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้เวลาใครได้ไปทำอะไรแล้วก็แบบสนุกมีความสุขมาแชร์กันได้นะครับก็ขอบคุณที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้วันครบรอบ28ปีของนัทครับหวังว่าจะได้อยู่กับทุกคนไปหลายๆปีนะครับขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวจะใช้เลยนะคะเป่าเค้กจะใช้เป่าเค้กเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณนัทนะคะพี่นัทของเราปัดเค้กให้คุณแม่นะคะแล้วก็ให้คุณยายด้วยนะคะให้คุณแม่ให้คุณยายนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณแม่อวยพรนะคะในวันเกิดปีนี้ให้กับพี่นัทด้วยนี่ค่ะพรที่วันเกิดของนัทเนี่ยแม่ให้นัทเขาเมื่อเช้านี้แล้วนะคะสิ่งที่แม่อยากจะพูดวันนี้เนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้ให้ความรักความเมตตาความเป็นมิตรกับทุกนัทและก็ครอบครัวของนัททุกคนรวมทั้งถึงพ่อคุณแม่ยายและก็ดาวด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเกินความคาดคิดของทุกๆคนในครอบครัวรวมทั้งนัทด้วยนะคะที่เห็นทุกคนที่ให้ความรักกับเราแบบนี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจ
ชื่นใจมากๆแล้วก็อยากจะขอขอบคุณและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือนัทก็ได้พูดไปแล้วว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างหมายถึงว่าไม่ได้ทำถูกไปทุกอย่างนะคะเรื่องไหนที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยให้อภัยกันเพราะว่าเรารักกันในสิ่งไหนที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องไม่ถูกใจอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องต้องใช้คำว่าไม่ถูกใจมากกว่านะคะตรงนั้นเนี่ยก็ขอให้อภัยกันเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีมาเจอนะมาเจอด้วยกันมาเจอกันแล้วเนี่ยอยากให้มีความสุขกันมากกว่าทำให้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความสุขตรงนี้ไปก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้และมีวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่ปีด้วยนะคะเดี๋ยวพี่นัทจะมอบนะคะเพลงให้กับ